จากกรณีนางสาวฐานตะวันตัวตุลานนท์นักกิจกรรมอิสระได้โพสต์คลิปวิดีโอจากกล้องวงจรปิดหน้าบ้านของตัวเองพร้อมข้อความว่ายุคนี้เขาขู่กันแบบนี้เหรอคะโดยเป็นคลิปวิดีโอมีความยาวประมาณ13วินาทีรายละเอียดคือเมื่อเวลา 3:50 นของวันที่14สิงหาคม2566มีบุคคลสวมเสื้อแขนยาวปกปิดใบหน้าสวมหมวกกันน็อกสวมถุงมือปีนรั้วจากกำแพงข้างบ้านของนางสาวทานตะวันพร้อมคว้างก้อนหินใส่กระจกหน้ารถของนางสาวทานตะวันจนได้รับความเสียหายทั้งนี้รถคันดังกล่าวเป็นรถที่นางสาวทานตะวันกลุ่มทะลุวังและแนวร่วมมวลชนอิสระใช้ในการเดินทางรับส่งเพื่อไปจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวทางการเมืองในช่วงระยะที่ผ่านมาด้วยล่าสุดเจ๊จุกคลอง3โพสต์ข้อความผ่านทวิตเตอร์กรณีนางสาวตะวันทานตะวันตัวตุลานนท์กลุ่มทะลุวังออกมาโพสต์คลิปคนร้ายปาหินใส่กระจกหน้ารถที่ใช้ตระเวนทำกิจกรรมโดยเจ๊จุกให้ความเห็นว่าถ้าจะไปขอให้ตำรวจช่วยตามหาคนทำเขาจะถามว่าช่วงนี้น้องมีปัญหาทะเลาะกับใครที่เขาอาจจะโกรธแค้นเราบ้างไหมบุกเพื่อไทยบุกกระทรวงด่าเสื้อแดงด่าลุงโทนี่ด่าลุงเสรีด่าอนุทินด่ากันเองในกลุ่มทะลุวังแต่บางก็ว่าทำกันเองเพราะใกล้หมดแสงมันก็น่าคิดนะคะแต่รถคันนี้ก็เคยไปจอดที่หน้าตึกไทยซัมมิตด้วยนะคะอาจจะมีโจทย์เพิ่มอีกขณะที่สมบัติทองย้อยอดีตกาเสื้อแดงได้โพสต์ข้อความเพิ่มเติมด้วยว่าทำกันเองหรือเปล่าเด็กๆช่วงนี้งานน้อยลงค่ากระจกเบิกได้ครับแจ้งต้นสังกัดสิครับอย่ามาดราม่าเพื่อจะสื่อหรือกล่าวหากันแบบลอยๆเพื่อให้สังคมเข้าใจผิดสิครับไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store เปิดเรื่องลึกล้วงข่าวลับรู้ก่อนใครเสิร์ฟให้ถึงมือคุณในทุกๆวันกับ Top Exclusive พิเศษสมัครสมาชิกวันนี้แบบรายปีจาก 1,800 บาทเหลือเพียง 1,500 บาทเท่านั้นสมัครได้แล้ววันนี้โทร02 114 6777ร่วมสนับสนุนเรานำเสนอความจริง